นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัว C3 นะคะหรือเป็นลักษณะของการแกะกล่องนะคะนัทจะไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่านัทจะมีคนมาช่วยด้วยเหมือนกันนะคะครับสวัสดีครับอยู่หลังไมค์นะคะพวกประเภทไม่ค่อยเห็นหน้านะคะนี่เลยได้นัทตัวนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะกล่องสีเหลืองเลยค่ะเรียวมี C3 สีเหลืองเป็นสีประจำตัวของเรียวมีครับบอกไว้ก่อนถูกต้องค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเห็นนัทแต่งตัวแบบนี้นะคะเพราะว่าไปถ่ายออดอร์มาเรียบร้อยมีตัวอย่างภาพให้ดูหลายภาพเลยค่ะในคลิปตัวนี้นะคะก่อนอื่นเราจะมาแกะกล่องกันดีกว่าไหมคะดีครับโอเคนี่อันนี้เป็นตัวเครื่องนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีพวกสเปคที่หน้าปากนี่เลยนะคะเรามาแกะกล่องกันก่อนดีไหมคะและเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องสเปคกันนะคะโอเคนี่ค่ะตัวนี้ก่อนตัวเครื่องก่อนนะคะแล้วก็ค่อยย่อยๆเข้าไปนะคะนี่เลยตัวเครื่องสีแดงครับซึ่งตัวจำหน่ายจะมีทั้งสีแดงและสีน้ำเงินครับให้เลือกใช่ค่ะและที่สำคัญดูเฉียดสีสิคะเงาสวยงามสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นกล้องแต่ตัวนี้ค่ะเน้นเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ใช่ครับแบตเตอรี่ใหญ่มากขนาด 5,000 มิลลิแอมใช้งานได้ทั้งวันสบายๆเลยจริงเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารีบแกะกล่องกันมาดูเพราะว่าใจร้อนอยากเห็นสเปคแล้วนะคะแป๊บนึงค่ะอันนี้เลยอันแต่แน่นแท้เป็นมาตรฐานครับเป็นปลั๊กแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่ครับใช่ค่ะตัวนี้จะใช้ใช้อะไรอะคะไหนดูสิเดี๋ยวมาดูใกล้ๆขออนุญาตครับเราแกะให้ดูจิ้งจกเห็นแล้ว 3.5 ไม่ใช่ 3.5 3.5 หูฟังแต่ว่าเครื่องนี้ก็มี 3.5 เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นไมโคร USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ครับเป็นแบบที่ชาร์จรุ่นเก่าอ๋อโอเคค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวแปลงปลั๊กชาร์จทั่วไปครับอ๋อค่ะทีนี้เรามาเริ่มดูเกี่ยวกับตัวเครื่องกันยังไม่หมดในนี้คะก็จะใส่พวกคู่มือเข็มจิ้มซิมอะไรพวกนี้เอาไว้ครับเข็มลวกอะไรลวกเข็มลวกโอเคนี่ค่ะเข็มจิ้มซิมนะคะแล้วก็มีคู่มือต่างๆทำนองนี้คู่มือที่ทุกคนชอบอ่านมากมากครับอ่านมั้งปะคะไม่ค่อยเปล่าที่ไม่อ่านเป็นเพราะว่าเราอ่ะช่ำชองแล้วดูเรื่องตัวเครื่องดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะเราจะพาทุกๆคนนะคะไปดูรอบตัวเครื่องนะคะหมุนรอบกันปึ๊บโอเคบอกราคาก่อนเรียวมีตัวนี้ครับเรียวมี C3 ราคาอยู่ที่ 3,999 บาทครับไม่ถึง 4,000 บาทราคาเครื่องเลยไม่ถึง 4,000 ฮะอุ๊ยและที่สำคัญนะคะคนคอเกมนี้พลาดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นรุ่นสำหรับการเล่นเกมในกระปังหยาดครับเพราะว่าปกติตัวนี้สามารถเล่นเกมได้ไม่แพ้มือถือกับการนอกจากที่จะเล่นเกมดีแบตอึดได้ได้นานด้วยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูรอบตัวเครื่องกันก่อนนะคะและที่สำคัญก็คือสเปคต่างๆเนี่ยเทพมากครับโอเคงั้นอันแรกเลยครับมาดูตัวนี้ก่อนด้านหลังครับด้านหลังสีแดงอย่างที่บอกตอนแรกครับจะมีตัวสีแดงกับสีน้ำเงินกล้องหลัง3ตัวครับเป็นกล้องความละเอียด12+2+2ล้านพิกเซลตัวบนสุด12ล้านครับ12+2+2แล้วก็กล้องความลึกกับกล้องไวครับงั้นหมายความว่าการถ่ายภาพก็ไม่เดียวทีเดียวนะคะใช่ครับทำได้หลากหลายแล้วก็ตัวนี้ครับมีด้านหลังมีปุ่มสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้วยตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับตรงกลางเลยนี่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการออกแบบเฉดสีของตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมมันมีแยกออกจากกันแบบนี้ดูมันเป็นแบบเฉดๆครับใช่ค่ะสีสันสวยงามมากทั้งตัวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นแบบไล่เฉดอย่างนี้เลยโลโก้ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะงั้นเรามาดูรอบข้างตัวเครื่องดีกว่าเนาะครับผมอันนี้มีอะไรมีปุ่มปรับระดับเสียงกับค่ะช่องเสียบซิมครับตรงนี้ตัวซิมจะสามารถใส่ได้ทั้ง2ซิมแล้วก็ใส่ได้ทั้งทีเดียวเลย2ซิมแล้วก็เพิ่มเมมได้ด้วยครับเพิ่มเมมได้ด้วยใช่ด้านล่างลำโพงเสียงช่องต่อแบบไมโคร USB แล้วก็ช่องต่อหูฟัง 3.5 สมไรครับลำโพงเสียงช่องต่อหูฟังแบบไมโคร USB ไมค์แล้วก็ช่องต่อหูฟัง 3.5 ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็รองรับไมโครโฟนของทั่วๆไปได้เลยสิคะใช่ครับไม่มีปัญหาอย่างนี้ใครไลฟ์สดก็น่าจะชอบนะคะนี่ครับปุ่มเปิดปิดเครื่องครับตรงนี้ใช่เลยอ๋อแล้วก็ด้านบนครับลงโล่งเบาวิวนี่ครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยเอาอีกทีลองดูเห็นไหมมันจะมีความนูนของกล้องขึ้นมาเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างใหญ่มากอ๋อและที่สำคัญน่าจะ
ดูสิคะดูความหนาโอเคมาต่อไปต่อไปเราลองเปิดหน้ากล้องยังสิยังไม่ได้ดูกล้องหน้าเลยข้างบนครับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลจ้องแบบหยดน้ำอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วอันนี้ก็จะเป็นดอกขอก็บอกขนาดหน้าจอก่อนครับจุดเด่นอีกตัวนึงก็คือหน้าจอใหญ่มากหน้าจอคว้างถึง 6.5 นิ้วครับแบบใหญ่แบบจุใจเต็มที่เทียบกับหน้าคุณนัทได้เลยว่าใหญ่ขนาดไหนเทียบเป็นอย่างอื่นแทนได้มั้ยคะมาจ้องตาจ้องโอเคความละเอียด HD ครับบอกค่ะความ 6.5 นิ้วความละเอียด HD แล้วพวกกล่องแรมล่ะคะตัวนี้ครับตัวขายตัวนี้ที่ราคา 3,999 บาทจะให้แรม 3 กิกกับรอม 32 กิกครับอ๋อเดี๋ยวนะดูไอ้ให้เดี๋ยวเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงดีกว่านะคะแล้วก็รอมแรมก็โอเคนะคะครับตัวนี้แล้วเรื่องของแบตเตอรี่นะคะที่บอกว่าแบตอึดแบตอึดนี่คือ 5,000 มิลลิแอมเลยครับถือว่าแบบเยอะมากๆเลย 5,000 มิลลิแอมครับไม่นี่น่าจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าแสงมันน่าจะเยอะอยู่นี่อันนี้แล้วก็หน้าซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นสเปคให้ดูได้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ค่ะเราถามจริงๆว่าราคาเท่านี้ค่ะไม่ถึง 4,000 เน้นๆจุดเด่นกันเลยยังไงบ้างคะก็ชัดๆเลยครับจุดเด่นเรื่องจอใหญ่ครับใครที่อยากได้มือถือจอใหญ่ราคาประหยัดนี่จุใจมากแบตอึดครับ2วันนี่คือแบบชิวๆเลยและที่สำคัญนะคะพลาดไม่ได้ราคาไม่ถึง 4,000 บาทแต่สามารถเล่นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันดีกว่านะคะสำหรับนัดก็เดี๋ยวตามไปดูนะคะต่อมาครับเรามาดูพาร์ทของการเล่นเกมซึ่งตัวนี้เรียวมี C3 อ่ะเขาเน้นมากเพราะว่าเป็นมือถือครบประหยัดแต่เล่นเกมได้ดีมากมาดูกันควบคุมเป็นยังไงบ้างอาพาร์ทนายครับลองดูกันตัวผ้ามันเป็นเกมกราฟิกสูงๆก็เล่นได้ดีไม่มีสะดุดครับโอเคจะเห็นได้ว่าแม้ตัวกราฟิกเกมครับจะเป็นเกมที่ใช้กราฟิกเยอะมากแต่ว่าการควบคุมลื่นมากบอกเลยไม่มีกระดุดต่อมาก็เป็นเกมยิงยอดนิยมอย่าง PUBG ครับจะเห็นได้ว่าปรับสุดปรับได้ในระดับสูงสุดการตั้งค่าปึ๊บดูการตั้งค่าก่อนเลยสูงสุดได้เลยสบายๆอยู่ที่ไฮดีกับไฮครับแต่ในมือถือระดับ 4,000 นี่ถือว่าสูงมากเดี๋ยวเราลองเล่นเกมสักตาดูว่าเป็นไงบ้างค่อนข้างออกแบบได้ดีมากครับสำหรับ PUBG ถ้าสังเกตได้คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอลุยต่อแล้วครับค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ไปดูสเปคกันแบบเจาะมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็การเล่นเกมต่างๆนะคะคุ้มมากเลยนะคะไม่ถึง 4,000 บาทเองแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้นัดไปถ่ายข้างนอกมานะคะลองดูตัวอย่างภาพกันเลยถ้าชอบนะคะถามว่าซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรีวิวแบบด่วนๆและเร็วๆนะคะนัดก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ